มาไงอ่ะหนูน้อยเหมือนแม่งสั่งได้อ่ะเอาหนมไปแดกไม่ต้องตามแล้วนะวันศุกร์วันศุกร์วอกวันนี้นะครับจะเป็นกิฟต์อเวย์วอล์คครับผมแต่ไม่ใช่กิฟต์อเวย์ธรรมดาเป็นกิฟต์อเวย์มาร์เก็ตติ้งครับกิฟต์อเวย์หนึ่งอย่างครับก็คือเห็นมีแต่ใครๆก็อยากได้เอาเพลงมาเพลงมาเดี๋ยวก็ถอดอีกอันนึงด้วยดิมาไม่ตั้งตัวแว่นพักไลท์ง่ายๆครับก็ทั่วไปนะครับกด Subscribe ไลค์เพจแล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบอันไหนมากที่สุดแล้วก็แชร์เดี๋ยวจะแรนดอมแจกแว่นครับรีบๆรีบก็ Keep Away Marketing นะครับก็เป็นวิธีที่ประหยัดที่ส่วนใหญ่หลายๆเพจหลายๆทุกคนก็ชอบใช้กันเพื่อบูสต์แล้วก็อัพพวกวิวพวกไลค์พวก Subscribe อะไรพวกเนี้ยมันประหยัดแล้วก็ได้การคอนแทคกับออเดียนหรือคนที่มาไลค์มาดูแต่อันที่เบนจะให้อ่ะไม่ใช่อันนี้นะเป็นอันใหม่ตอนที่สั่งมา2อันก็กะว่าจะมาทำอันนี้แหละบอกไว้ก่อนนะครับว่าแว่นอันนี้มันไม่สามารถใส่ในวันจริงๆได้มันไว้ใส่เล่นถ่ายรูปเฉยๆเพราะว่างานหยาบมากแล้วก็คมแต่ว่าใส่แล้วควรตีนนี่แหละผมว่ามันโอเคนะเรนเดอร์เสร็จยังอ่ะโอ้ยเชี่ยงเลยไม่เสร็จอีกเหรอแก้วลงเสียงเลยไประหว่างรอเรนเดอร์นี้สินห้าคุณกล้าท้าอธรรมเวลา 18:20 น. 7สิงหาคมนี้13สิงหาคมนี้21สิงหาคมนี้28สิงหาคม3กันยายน4กันยายน11กันยายน17 18 24กันยายนนี้เริ่มรู้สึกตลกตัวเองว่ะกูเหมือนคุณยนต์เลยพูดซ้ำๆเหมือนซีรีส์เลยยาหมอเทวดาโจรพี่เลี้ยงผิดจอเลี้ยงผีจอเลี้ยงผีสักเครื่องค้างเลยเหรอผมขอโทษพี่ต่อไปครับผมหมาเพื่อนหมาผ่ามิติเย้ตอนนี้น่าสนุกจังเลยไม่เสร็จดีกว่าไปไหนนะครับชาร์จแบตโหอยากเล่นน่ะแต่นี่คือก็ยังไม่มีมอนใช่ไหมพี่ไม่มีเราได้แค่เดินไปเดินมามีมอนแค่ตัวเดียวคือสตาร์เตอร์อ๋อแล้วเป็นตัวสีฟ้าเซนิกามิชื่ออะไรนะเซนิกามิเซนิกามิอ่ะชื่อภาษาญี่ปุ่นพี่รันโกงใส่ ID US โหลดมาทำมันยากอ๋อบ่ายสามแล้วอ่ะไปสามเรื่องงานหกโมงครับผมเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงในการทำงานเชี่ยวันศุกร์วันนี้กลับบ้านเร็วหรือเปล่าครับวันศุกร์ก็พี่ไม่รู้สึกจะทำไมทำเสียงนั้นล่ะครับผมรู้สึกว่าวันแม่งไม่มีความหมายกับผมเลยในตอนนี้มาแล้วครับสวัสดีครับเวลากลับบ้านยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าชอบอันไหนบ้างในวอล์กที่คำไปทั้งหมดตาตา
ทเลยค่าเลทเนี่ยเปิดไงเปิดอ่ะ10บาท10บาท10บาททุกครั้งที่บอกว่าจะกลับกับแก้วนะจะกลับรถปั้นนะเลทตลอดอ่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่า Subscribe ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบวอล์กตัวไหนคือไปเอาลิงก์ใน YouTube นี่แหละโอ้โหทำไมหัวฟูจังวะก็ไปเอาลิงก์ใน YouTube ว่าชอบตัวไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยก๊อปมาแล้วก็เอามาคอมเมนต์ในวอล์กตัวเนี้ยที่ลงไว้ในเพจแล้วก็แชร์นะครับสักวันอังคารแล้วกันจะมาแรนดอมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าGiveaway Marketing ฮะ